ันนี้มาร่วมดูโชว์ของ TNT ค่ะวันนี้มาในลุคอะไรคะวันนี้มาในลุคที่โดนพี่นุ๊กนิดจับแต่งตัวค่ะพี่นุ๊กนิดบอกว่าอ้อมเอาชุดนี้แหละนะแล้วพี่เอาความยาวขึ้นอีกอ๋อก็โอเคมันก็คือเป็นผู้ชายเราอีกไหมคะคือเราก็ชอบแบรนด์ TNT อยู่แล้วแล้วเราก็ใส่ชุดของพี่นุ๊กนิดบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ลุคนี้ก็ดูคือเข้าออมนะว่าแต่ว่าเมื่อกี้เดินลงรถตู้ข้างหน้าคนมองทั้งห้างเลยค่ะอย่างไรเขามาบอกว่านี่คือตัวตนของออมเลยคนมองก็คือแบบดีนี่แต่งตัวแรงมากว่าใหญ่โตใช่เห็นมาจากไกลเห็นจากฝั่งนู้นเลยคิดว่าแบรนด์นี้เขามีเสน่ห์ไงบ้างเนี่ยคือเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวคือมองแล้วก็รู้สึกเลยว่าอ๋อนี่คือ TNT ด้วย texture ด้วย layer ด้วยสีสันที่เขาแบบกล้าใช้ในงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาสิ่งเหล่านี้มาแข่งยังไงเราก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมดูแบบว่าสดใสซิกแตกอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ได้ฝากงานนี้ด้วยค่ะก็ปีนี้ถือว่าคึกคักสำหรับวงการแฟชั่นของเมืองไทยนะคะแอลแฟชั่นวีก็ได้เริ่มจัดแล้วก็รู้สึกว่าได้มาอะไรแบบนี้บ้างรู้สึกแฮปปี้จังเลยเหมือนแบบวงการแฟชั่นจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์เลยนะคะมาถึงเรื่องเราบ้างแล้วมีที่ยังเนาะคนอ่านคนอันนี้มันมีหรือว่าหลายคนจะมามองมาสมมติว่าคนรักก็ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ยังไงครับก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช่ก็เขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมโอเคสบายใจแล้วยังน่ารักแต่ว่ามีอักษรย่อว่าเป็นยังไงแก้มป่องกับไอโซติดเกมคำถามแรกเลยคือออมบอกว่าหันไปถามพ่อหน้าว่าเราหน้ากลมใช่ไหมแล้วหยุดกับพี่แอมแล้วพี่แอมหันถามว่าพี่ไม่ได้ติดเกมคนเดียวซะหน่อยเออแสดงว่าตอนอ่านก็คืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ติดเกมคนเดียวซะหน่อยก็ตลกดีค่ะแต่พออ่านแล้วตกใจว่าเฮ้ยหรือจะเป็นเราเหรอก็เขาก็คิดเหมือนเราก็แปลกใจว่าทำไมแบบคนคิดว่าเป็นเราอาจจะแบบเพราะเราไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยกันหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ยืนยันว่าช่วงที่ผ่านมาคือยังดีอยู่ใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยยังแบบอยู่ด้วยกันแบบติ้งตังติ้งตังกันอยู่เลยอะไรอยากที่ไม่ลงรูปเพราะอะไรไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยค่ะไม่มีรูปล่าสุดที่ถ่ายรูปกับเขาก็คือช่วงที่ไปเที่ยวสิงคโปร์หลังจากนั้นก็คือเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันออมก็ไปถ่ายซีรีส์ที่นิวยอร์กด้วยเป็นโควิดกลับมาก็กักตัวอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าอย่างนอกจากถามกันเองน้องไปดูคอมเมนต์มาเพราะว่าหวยก็มาตกที่เราเกือบหมดคู่เราใช่ก็เขาไม่คิดพูดเลยเพราะว่าหนึ่งออมหน้ากลม2พี่แอมก็อาจจะเล่นเกมมันดูถูกตัวพ่ออารมณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหลังๆก็คือพยายามออกกำลังกายแบบอยากให้ตัวเองหน้าเล็กเมื่อไหร่เขาก็ลงข่าวออกมาแล้วคือเรา2คนก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไอจีว่าลงรูปคู่ว่าสยบเหงาอะไรเงี้ยมันยังไม่มีรูปเลยอ่ะก็เลยแบบว่าเราก็มันก็ไม่ใช่เราด้วยก็เลยแบบไม่ได้แอคชั่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถามพี่แอมว่าพร้อมหน้าทรงกลมหรือหน้าทรงหัวใจพี่แอมก็ตัวเล็กหน้าทรงหัวใจค่ะชอบพี่แอมคือไม่ได้ห่วงเรื่องข่าวไม่ได้ห่วงว่าหน้าทรงกลมหรือพร้อมหน้าทรงหัวใจไม่ใช่หรอแบบนี้เราจะลงรูปคู่แบบว่าจบข่าวไหมคะเดี๋ยวลงก็ได้ค่ะเดี๋ยวลงค่ะจะต้องหาเวลาถ่ายรูปก่อนค่ะเพราะคิดว่าพอเราไม่ลงรูปคู่มันจะมีข่าวกระทบความสัมพันธ์ขนาดนี้คงไม่ได้กระทบอะไรเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบที่สังเกตหรือว่าที่สงสัยของคนภายนอกมากกว่าอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าธรรมชาติของพี่แอมคือเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเลยก็ไม่ชอบถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยจะถ่ายรูปทีก็ไม่เอาแบบงองแงอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีรูปคู่กันยากหน่อยมันยากไหมกับเวลาการที่ต้องลงรูปคู่แล้วต้องแจ้งให้เขาทราบว่าจะต้องลงแอคไหนเพื่อให้เหมาะกับการพี่แอร์เพราะพี่แอร์เขาคนนิ่งเงียบมันมีความในใจนะยากเนาะมันยากเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเอียงคอผิดองศาก็บอกไม่ดีเลยรูปนี้ทำไมล่ะพี่เอียงคอแค่เอียงคอก็โอเคนะเมียพี่เอียงคอไม่ให้ลงเองเป็นความน่ารักของเขาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนเนี้ยบทุกอย่างเลยเขาอาจจะมีวิธีคิดไม่เหมือนเรา
ชอบมุมมองอมคือเรามันง่ายๆไงเขาอาจจะแบบมีความแบบมีความคิดไม่เหมือนกันแต่แสดงว่าข่าวนี้ก็คือคุยกันในเรื่องแบบขำๆมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคุยเรื่องขำๆแล้วก็เราคือไม่อยากจะแบบเหมือนแอคชั่นอะไรเพราะว่าแบบมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะช่วงนั้นก็ไม่ได้มีไปงานอะไรด้วยค่ะเมื่อมันไม่ใช่เราเราก็ไม่รู้จะแบบยังไงใช่ใช่ใช่แต่คิดไหมว่าข่าวนี้ฟีดแบ็กเราเหมือนแฟนๆแบบเฮ้ยเป็นห่วงเยอะสมควรได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอย่างงี้ค่ะจะมีคนรอบตัวจะมีคนถามว่าแบบว่าออมโอเคไหมเพื่อนที่แบบว่าอาจจะห่างออกไปทักมาบอกว่าโอเคไหมเดี๋ยวไปเล่นด้วยอยู่เป็นเพื่อนนะเราเป็นอะไรทำไมทุกคนถามเราว่าโอเคไหมแล้วเราก็ทำไมทุกคนดูแสดงความห่วงใยในช่วงนี้ก็เลยแล้วถึงได้ย้อนกลับไปเห็นข่าวมีคนส่งมาอย่างนี้ว่าเราโอเคนะอ๋อคนเป็นห่วงเพราะอย่างนี้นี่เองก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าพี่แอมเป็นน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมโอเคอ๋อค่ะอีกหนึ่งเรื่องอยากถามเรื่องที่หน้านิดนึงได้พูดคุยกันกับดาราที่เกิดขึ้นกับลูกค้าตอนนี้จริงๆได้ยินข่าวเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวเป็นกระแสที่บอกว่ามีคนพูดถึงใช่ไหมคะก็ได้ยินจากคนรอบตัวอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวก็เห็นใจตินานะพร้อมรู้สึกว่าตินาเป็นคนน่ารักนะสำหรับออมแล้วก็คือเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคนที่สมมติออมแบบว่าตินาไปนี่หน่อยดิไปนี่หน่อยดิเนี่ยเขาก็ไปกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจเขาค่ะก็แบบว่าตินาไม่ต้องคิดมากเลยส่งคลิปไปได้นะพี่นาเขาไม่หนุ่มเขาไม่ว่าตัวไปลงเขาว่าทางเยอะแค่นั้นเขายังไม่ออกมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยคือออมรู้สึกว่าเหมือนแบบทัวลงแบบหนักไปไหมในเรื่องที่แบบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้กำลังใจเขาว่าตินาตินาไม่เคยเจอดราม่าใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมพร้อมเนี่ยเจอมาเยอะแล้วตินาตินาสู้ออมไม่ได้หรอกบอกว่าโอ้ยของตินาไม่มีอะไรเลยเป็นกำลังใจนะอย่างเงี้ยมีแบบว่าแอบให้คำแนะนำถูกไหมว่าควรรับมือยังไงบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปอย่าคิดมากค่ะก็บอกไปเลยกลับมาอ๋อเพิ่งส่งไปเมื่อวานแล้วยังไม่ได้ฟีดแบ็กเลยค่ะเพราะว่าแบบผู้จัดการเขาอะไรเงี้ยก็ฝากคลิปไปกับเครื่องผู้จัดการเขาก็คือออมก็ไม่อยากให้ใครตัดสินแค่ข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเดียวโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าทุกเรื่องทุกราวมันมีหลายมุมมองอยู่แล้วแหละที่พออีกฝั่งหนึ่งเขายังไม่ได้พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะตัดสินใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองของเราที่รู้จักที่หน้ามาที่หน้าเป็นยังไงเขาเป็นคนน่ารักเขาน่ารักต่อมากอันนี้ในส่วนของออมนะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมายาวนาน10 กว่าปีเนาะไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันก็คือเราไม่รู้จะพูดยังไงคือตินาเป็นคนที่ทุกคนรักอยู่แล้วอะคนรอบตัวรักอะแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งทุกเพศทุกวัยอะก็คือเขาสนิทหมดอะค่ะใช่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ